ออกไปสินถนนพึ่งทันลวงนอกเหนือบรรยากาศเพียงจันทร์นะอัปเดตในปี2014นี่ครับรออาหารใครหนักมันมีกันไหนจะมีกว่าเอาบ่เอาแล้วบ่รู้เนาะบ่รู้สูงเที่ยวเห็นเป็นตึกอยู่โครงการพึ่งสันหลวงได้ฮะต่อสังนะยังมีรถเคลื่อนเบียดอยู่บ้านคนทันเมืองไส้เสียขาแค่เนี่ยกระสุนก็ม่วงไส้เสียขาห่วงใยไม่ใส่เสียขามาเบิ่งบรรยากาศช่วงบ่ายๆอยู่แถวโครงการบึงขัดหลวงตึกถ้าเป็นสารหลายตึกขนาดเลยสางในได้ตึกเรื่องโบแล้วจ้ะตึกนั่นเป็นที่เขาโฆษณาฮะสางเป็นอพาร์ตเมนต์เสียแต่คุณร้ายนะคือเวียดนามมันตอนเป็นหนิงตะกี้กลางคืนมารถเต็มคืนเลย12โมงกลางคืนแล้วก็จะมาสีหน้าหลังหน้าเอารถหน้ามาสีหลังหน้าตอนรถนี่ตรงไหนนะแต่ไม่เห็นอะไรทำไมกลับไปอยู่เนาะหักยอดกลับไปอยู่เนาะแล้วจะห่อว่าเย็นเนาะเย็น
มันนี่เย็นเหมือนเดิมเราไปบนพี่เจ้าซื้อคอนเสิร์ตต่อรู้จักไหมกลายเป็นบนข้าวเพราะมาบนคอนเสิร์ตมีคนเดียวเลยที่สูงเหมือนกันที่จะโครงการบึงสัตว์หลวงเนี่ยแหละกำลังพัฒนาที่ว่าเป็นหูเป็นทางเลยเนาะเป็นจับสันเป็นระเบียบเนี่ยคือว่าเนี่ยนะทางยางนี่ก็จะแบบเห็ดยางดีเลยได้นี่แต่ว่าต้นใหม่เนาะโครงการโมท่านไหนมาโมท่านไหนเปิดแบบปกตินะก็เลยยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าว่าเปิดปกติคนมาเสามาอยู่มาขายเครื่องมายังเต็มรูปแบบนะน่าจะจัดสรรเป็นระเบียบกว่านี้เนาะคนทางนี่ฮู้แล้วว่างามเลยเนาะคักให้ทางอยู่เวียงจันทร์ทางในประเทศลาวเป็นแบบนี้เบิดเป็นเนื้อทั้งไตไปทางใดกับแบบนี้ไปซ้ายก็ยังไปเดียวแน่นี่ทางกันแล้วมียังด้านในพาไปบนด้านในด้วยเนาะมันก้างบ่แคบเนาะกำลังก่อสร้างเนาะพุทธกลางเนี่ยทั้งอีกกลางต้องเห็นไกลๆแคบตอนนี้เราจะมาแน่ใจว่าพี่เจ้าเห็นยังเนาะมีตู้คอนเทนเนอร์สางแคมน้ำเปิดให้จองบูธขายเครื่องกำลังก่อสร้างน่าจะเป็นตลาดบ่เนาะตลาดกลางคืนเนาะตลาดกลางคืนบึงทันล้วงได้นี่เป็นไปได้ได้นี่ครับเช่นนี้ทับเตือนเฮ็ดหัวออกอย่างดีเลยน่าจะเห็นเป็นตลาดกลางคืนแหละได้เห็นว่ามันเปิดไฟได้ขนาดเห็นจอมอ่ะเป็นคนดินกำลังก่อสร้างเนาะ